มดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ไปพร้อมคุณกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคุณเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นสามารถโทรเข้ามานะครับเราเปิดรับสายสดนะครับรวมทั้งส่งข้อมูลมาทาง SMS ครับข้อมูลคำถามนะครับรวมทั้งทางการไลฟ์สดของเราด้วยนะครับสวัสดีนะครับมีคำถามเข้ามาครับ Toyota Harrier ตัว RX 300ปี02นะครับจะติดแก๊ส LPG น่าสนใจไหมครับราคาหมายถึงว่าติดแก๊ส LPG มาแล้วน่าใช้ไหมครับราคา 200,000 กว่าบาทนะครับเป็นตัว Harrier ตัวแรกนะครับตัวนี้ในที่ญี่ปุ่นเข้ามาที่นำรถนำเข้าในเมืองไทยเนี่ยจะมาเป็น 3,000 1 MZ นะครับแต่ในส่วนของมาเลเซียเนี่ยจะใช้5S ตัวญี่ปุ่นก็มีมา 5S ก็มีมาแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองไทยเอาที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยเป็นเครื่องดิ่ม 1 MZ น่าใช้ไหมน่าใช้นะครับแต่ว่าระบบตัวสายไฟ ECU เครื่องยนต์เนี่ยบางทีอาจจะมีการloss ในระบบนะฮะถ้าเกิดว่าเอารถเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนพวกสายไฟเนี่ยของเก่าไม่แพงเหรอฮะไวริ่งสายไฟเปลี่ยนทั้งชุดไม่เกินหมื่นสายไฟเครื่องยนต์ยกชุดเลยจนถึง ECU เครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบเกียร์ออโต้กับระบบสโลสโลเพราะตัวนี้จะเป็นตัวขับ4สโลเนี่ยชอบรั่วแล้วจะหาซีนเบิกศูนย์ไม่ได้ก็สามารถที่จะมีบางร้านนำชุดซีนสโลเอาเข้ามาแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เขาเด็กปั๊มจะชอบไปไม่ใช่เด็กปั๊มช่างต่างๆเนี่ยจะถ่ายรูสโลด้วยแต่ไม่ยอมเติมน้ำมันเบอร์90อันนี้ต้องควรระวังอ๋อมันแยกห้องกันนะแยกห้องกันถ้าทำทั้งหมดนี้ได้นะน่าใช้น่าใช้นะฮะนะครับสองแสนก็บาทถือว่าโอเคมากๆในยุค2000ในยุคปี2000ต้นๆเนี่ยถือว่าหล่อมากรุ่นนี้สวยมากเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวมารับสายกันต่อครับคุณวิโรจน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกคุณโง่นะครับครับผมคุณโง่เป็นเจ้าของ CL อะไรยนต์ด้วยป่ะไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เหรอคุณเนี่ยพอดีผมมีปัญหาอยู่แต่ไอ้เรื่องที่ CL นี่จบไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นมาปรึกษาเรื่องฮุนไดเอสวันนะฮะแล้วก็เคยโทรมาถามเรื่องเทอร์โบครับเทอร์โบเอสวันซึ่งคุณโบ๊ทแนะนำให้ไปพิทแอนโกนะทีนี้พอไปปั๊บก็ไปซอกใบเทอร์โบมันบินเสียงมันดังอย่างรถบอวิ่งตามตลอดนะครับโอ้นะฮะพอไปซ่อมเสร็จแล้วก็โอเคก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ปรากฏว่าอยู่ๆมันดังขึ้นมาอีกทางพิทแอนโกก็เลยบอกให้เปลี่ยนลูกใหม่เราก็เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปรากฏว่าเสียงไม่หายเสียงที่ยังดังอยู่ผมไปนั่งในรถผมก็เลยไปนั่งข้างหลังดูปรากฏมันมีเสียงดังมาจากไอ้ตรงเบื้องท้ายส่วนกลายเป็นว่าเราซ่อมแล้วมันน่าจะใช้ได้แต่เรากลับต้องไปเปลี่ยนลูกใหม่อันนี้ก็ช่างมันแล้วไม่เป็นไรทีนี้ผมมีปัญหาเนี้ยคุณหมอมีอู่อยู่ตรงเพชรเกษม69เหรอครับใช่ครับทำอะไรบ้างฮะตรง69เนี่ยคืออย่างนี้ครับในรถยนต์ของคุณเนี่ยเวลาที่ช่างเขาจะต้องตรวจสอบดูก่อนเนี่ยว่าปัญหามันเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมพี่เอกใช่เวลาที่เราไปลองรถเนี่ยเทอร์โบดังไหมเผากลางดังไหมเกียร์ดังไหมเฟืองท้ายดังไหมใช่ไหมฮะตอนนี้เฟืองท้ายมันดังเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเฟืองท้ายมันดังมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับส่วนที่ผมทำเนี่ยทำเกียร์ทำช่วงล่างทำเฟืองท้ายอ๋อเฟืองท้ายด้วยครับเพียงแต่ว่า S1 นี่ก็ทำใช่ไหม S1 อะไรบางตัวก็จะไม่มีเบิกของเป็นของเก่านะ
คืออย่างนี้ฮะตอนแรกเนี่ยผมปรึกษาแล้วผมไปที่ CL อาชาเลียนะครับพอไปแล้วก็คุณพงษ์ก็เทคแคร์ดีมากนะเขาก็ให้คนที่บริษัทเนี่ยพาผมไปที่อู่คุณศิลป์น่ะก็โอเคก็ใช้ได้เขาก็เปลี่ยนลูกปืนที่เฟืองท้ายให้ผมแต่วันนั้นเนี่ยวันที่เปลี่ยนเทอร์โบเนี่ยที่เปลี่ยนซ่อมครั้งแรกนะผมเสียจังหวะพอดีผมไปนั่งคู่กับคนขับมันก็เลยมีเสียงหูตลอดเพราะว่าพอดีผมให้เด็กลูกน้องเนี่ยเขาไปนั่งข้างหลังเขาบอกอ้าวมันดังอยู่ข้างหลังเนี่ยผมเลยเปลี่ยนที่นั่งพอไปเปลี่ยนที่นั่งถึงได้รู้ว่าอ้าวเราเปลี่ยนเทอร์โบแล้วจริงๆมันไม่ใช่หรอกซ่อมครั้งแรกมันน่าจะใช้ได้แล้วแต่นี้ไม่เป็นไรทีนี้ผมจะปรึกษาอย่างนี้นะผมมีเบนซ์ C220ฮะคือมันประมาณ20ปีแล้วล่ะแต่มันยังใช้ได้ดีทีนี้ผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์จาก0เชลนะฮะปั๊มเชลไอ้พอเปลี่ยนหมดเลยปรากฏกลับมาเนี่ยเวลาถอยหลังมันโยกหยอกหยักหยอกหยักหยอกหยักแล้วเครื่องดับผมว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำมันเกียร์มันไม่ถูกต้องใช่ไหมน่าจะเป็นอันนี้ไหมไม่เกี่ยวนะหรอปกติเดิมไม่เต็มนะผมพอไปถ่ายแล้วออกมาพอกลับมาบ้านพอเช้าขึ้นเนี่ยเครื่องเย็นปั๊บเอาเลยโยกหยอกหยักหยอกหยักเครื่องดับผมถามนิดนึงคุณไปล้างห้องเครื่องมาด้วยหรือเปล่าไม่ได้ล้างฮะไม่ได้ล้างเหมือนเดินไม่ครบผมจะไม่ให้ล้างห้องเครื่องเด็ดขาดเลยในความรู้สึกของผมสองคนเนี่ยเหมือนเดินไม่ครบสูบครับเอออ๋อเหมือนเดินไม่ครบสูบแต่วิ่งพอเครื่องร้อนแล้วก็ปกตินะพอเครื่องร้อนเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังนี่ก็เข้าได้ปกติแต่ถ้าเครื่องเย็นตอนเช้าเนี่ยตัดเครื่องถ้าถอยออกมาเนี่ยโยกอย่างๆแล้วก็ดับฮะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องตรวจสอบดูที่รถก่อนว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่าไปโทษการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของเหลวเพราะว่าของเหลวไม่สามารถที่จะทำให้รถเครื่องยนต์ของคุณเดินไม่ครบสูบได้นะครับครับครับนำมาตรวจเช็คนะครับที่อู่นะครับพุทธเกษม69นี่ถ้าไปจากท่าพระนี่ถึงก่อน69หรือว่าเลยไปเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวไว้ค่อยโทรมาดีกว่าเพราะว่าเกรงใจคนอื่นเขาโอเคโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหน้าจอครับยางรีดน้ำกระจกข้างโอเคไม่เป็นไรนี่ก็เป็นเบอร์อู่เฮียงโง่นะครับวินพระเบกเกียร์ออโต้พาวเวอร์นะครับเดี๋ยวขอข้อความ เมื่อสักครู่นี้ครับก่อนหน้าครับเรื่องของยางรีดน้ำกระจกข้างนะครับติดกับคิวสแตนเลสของ CRV นะครับเป็นยังไงเอ่ยเปื่อยแตกขาดตัวนี้ชอบเสียเบิกห้างไม่แพงครับเบิกได้เลยครับถึงพันไหมฮะเนี่ยอย่างรีดน้ำประมาณนั้นมันมาถึงคิ้วเลยมันชอบเสียเพื่อนผมเคยเอามาให้เบิกอ่ะปีสัก0810เนี่ยแต่ฮอนด้าต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเราเดินไปปุ๊บไปที่ศูนย์แล้วก็บอกไปซื้ออะไรบางทีเขาไม่ขายให้เรานะบางทีบางศูนย์นะครับต้องเช็คดูนะครับเพราะตอนนี้เขามีนโยบายก็คือไม่ปล่อยอร่อยนอกโอ้เบิกห้าง3วันอ่ะลูกค้ารอมากเลยอ่ะแล้วพวกนี้ไม่มีเก็บแน่นอนครับต้องเบิกนะครับถามถึง Vios 2010ครับเปลี่ยนฝาสูบมาแต่เครื่องยังมีอาการสั่นอยู่ครับเวลาเหยียบเบรกเวลาเข้าเกียร์ R แล้วเวลารอบแอร์ทำงานศูนย์หาสาเหตุไม่เจอครับน่าจะทำที่ศูนย์ครับเปลี่ยนฝาสูบมาแล้วด้วยเครื่องยังสั่นอยู่แท่นเครื่องน่าจะศูนย์บริการน่าจะเช็คแล้วนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยฝาสูบมากำลังอัดหายไหมไม่น่าจะหายลองตรวจสอบดูชุดลิ้นเร่งดูก่อนครับนะครับว่าลิ้นเร่งมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารับสายกันครับรับสายคุณวรรณาครับผมคุณอนบเอาคุณอนบก่อไปครับสวัสดีครับคุณอนบครับครับสวัสดีครับท่านวิศวกรครับผมครับพอดีผมจะรบกวนสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเทอร์โบนะฮะพอดีผมใช้ Fortuner ของ TRD ปี2011นะครับแต่นี้ปัญหามันคือมีอยู่ว่าก็คือว่ารถอ่ะใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างแต่ผมวิ่งมาประมาณ120,000แล้วนะครับแล้วพอดีผมวิ่งทางไกลกลับมาอีกทีนึง
มันมีเสียงดังเหมือนกับมันดังวิ่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 งนะฮะผมก็เลยเปิดดูในเน็ตเข้าไปที่ร้านเทอร์โบนะฮะก็เขาบอกว่าต้องซ่อมซึ่งเขาแกะออกมาให้ผมดูนะฮะใบพัดเทอร์โบเนี่ยมันบินไปเสร็จนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้บินนะผมก็ไม่เห็นนะแต่ก็เอามาให้ดูเราก็โอเคแต่พอซ่อมมาแล้วตอนเนี้ยเครื่องอ่ะมันเสียงมันไม่หายครับเสียงที่มันดังอ่ะมันดังวี่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 มันจะไม่หายครับผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรที่มันไม่หายครับดังตอนเร่งหรือเปล่าครับหรือดังตอนเดินเบาเลยครับตอนเดินเบานี่ไม่ดังฮะแต่ถ้าพอผมเริ่มเร่งนะฮะจากออกตัวขึ้นไปถ้าหมายถึงว่าเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็ดังจนกระทั่งว่าถ้ามันเปลี่ยนเกียร์ของมันเองแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ถ้าพอเราเชนหมายถึงว่ายกคันเร่งหรือว่าให้มันสปีดตามรอบของมันเองเนี่ยนะมันก็ดังขึ้นมาอีกครับคือเรื่องเทอร์โบดังเนี่ยเป็นเรื่องที่คู่กับรถยุคใหม่ปัจจุบันที่ไม่ระยะเกิน150,000ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมีปัญหานะครับครับปัญหาหลักๆจะขอย้อนไปนิดนึงแล้วกันมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของข้อเมานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับข้อเมาในเครื่องยนต์มันมีมากนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีข้อเมานะครับแต่ว่าเราจะต้องแบบเริ่มมีเสียงแล้วเราค่อยทำนะครับก็เป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วก็คือถอดล้างแล้วตรวจเช็คสภาพของภายในของเทอร์โบครับว่ามันมีความสกปรกมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วก็คือมีใบมีครีบนะครับที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับถ้าดังแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะมาจากตัวเรื่องของกออากาศนะครับบางคนอาจจะลืมเปลี่ยนนะครับแล้วทำให้กองไส้กองตันปุ๊บเนี่ยตัวแกนเทอร์โบจะมีปัญหานะครับทำให้แบบใบกับแกนเนี่ยมันเบียดนะฮะทำให้มันเป็นรอยพอเป็นรอยปุ๊บเนี่ยเทอร์โบพอหมุนด้วยรอบที่เร็วๆปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดเสียงพอมันไม่สมดุล นะครับครับหลักๆเลยปุ๊บเนี่ยถ้ามีเสียงแล้วสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดเลยก็คือต้องถอดรื้อแล้วก็เช็คชิ้นส่วนภายในนะครับหลังจากรื้อมาแล้วปุ๊บสิ่งที่ทำเลยก็คือชุดซ่อมนะครับต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะรื้อมาแล้วนะครับควรเปลี่ยนชุดซ่อม1ชุดแล้วก็สภาพของใบหน้านะครับแล้วก็แกนที่ติดกับใบหลังนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนอกจากนั้นก็คือชุดเวนหรือว่าชุดบานเกล็ดหรือครีบเนี่ยมันมีบิ่นมีสึกมีละลายไหมนะครับถ้าสมมุติมันไม่ดีต้องเปลี่ยนครับถ้านับเป็นชิ้นแล้วหลายตัวมันแพงนะครับก็อาจจะหามือสองนะครับเทอร์โบทั้งลูกนะครับอ๋อครับคือถ้าซ่อมเป็นชิ้นเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับการเปลี่ยนทั้งตัวนะครับผมไปเปลี่ยนมา20,000นะครับ20,000เปลี่ยนอะไรมาบ้างครับเปลี่ยนใบไอตัวครีบมันน่ะนะครับครับเปลี่ยนตัวครีบแล้วก็เขาบอกมีประเกนมีอะไรเบตเตอร์เลสซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้จักอ่ะนะฮะแล้วก็พอเปลี่ยนมาเขาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายมันมี 4,000 5,000 มีรายละเอียดยิบย่อยอ่ะนะครับก็เปลี่ยนไปก็ตอนเปลี่ยนไปก็เอามาทำก็ตอนเอามาใช้อ่ะนะฮะก็มันก็รถก็ดีขึ้นอ่ะนะฮะแต่ถ้าถามว่าเสียงมันหายมั้ยมันไม่หายแต่ว่าในรายละเอียดที่เปลี่ยนเนี่ยที่เห็นนะฮะเขาบอกว่าเอาไอ้ตัวครีบของใบเทอร์โบนะฮะให้ผมดูอ่ะมันบินก็ต้องเปลี่ยนตัวนั้น 4,000 ที่ผมจำได้หลักๆนะฮะก็เปลี่ยนไปแต่รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย 20,000 แต่เขายุบบอกว่าอยู่ในวารันตี3เดือนโอเคตอนนี้เวลาผ่านมาเท่าไหร่แล้วครับประมาณเดือนกว่าฮะโอเคอาจจะต้องกลับไปนะครับแล้วก็ให้เขาตรวจเช็คในจุดที่เราเปลี่ยนไปแล้วมีอะไรเสียหายไหมมันอาจจะถ้าสมมติว่าจุดที่เราเปลี่ยนไปแล้วยังดูดีหมดอาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนครับอาจจะต้องเปลี่ยนเพิ่มอย่างเช่นตัวแกนนะฮะคือตัวแกนเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับมันเอียงหรือว่ามันค้นหรือไงนะครับครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าตัวแกนนี่มันต้องเปลี่ยนไหมฮะมันจะแขวงมันแขวงแล้วมันเกิดเสียงครับใช่นะฮะอ๋อครับผมเขาบอกว่า0จุดเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่พอดีผมก็จำไม่ได้แต่ผมเปลี่ยนในตัวไส้กรองนี่ผมเปลี่ยนบ่อยนะฮะครับโอเคแล้วครับนะฮะไส้กรองเนี่ยส่วนมากคือถ้าผมเข้าศูนย์เนี่ยคือผมเข้าศูนย์ตลอดนะรถก็คือว่าพอทุก 10,000 โลเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไส้กรองกรองอากาศนะฮะเอางี้ผมสรุปให้เลยครับในเมื่อคุณทำมาแล้วเนี่ยเสียเงินมาแล้วเนี่ยครับคุณก็กลับไปให้เขาดูว่าแกนที่คุณตัวชิ้นส่วนต่างๆในเทอร์โบเนี่ยคุณเปลี่ยนมาเนี่ยมันมีความเสียหายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอยู่ในระยะการรับประกันครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาลองดูเลยถ้ามันไม่หายแล้วจะมีอะไรต่อไปก็ค่อยมาว่ากันอีกทีอ๋อครับผมเพราะมันอยู่ในประกันทำมาเดือนนึงมันพังประกันให้3เดือนก็ยังอยู่ในประกันกลับไปเลยครับกลับไปที่ทําที่เดิมเลยครับครับขอบคุณมากนะครับแต่ทีนี้ผมรบกวนอีกนิดนึงได้ไหมฮะครับผมอีกคำถามนึงพอดีก็คือว่ารถมันประมาณของผมมันประมาณ 6-7 ปีแล้วนะฮะแต่ทีนี้ผมเนี่ยจะ
จะเปลี่ยนเป็นในตัวใหม่นี่นะฮะแต่ว่าจะใช้ TRD อ่ะนะฮะแต่ทีนี้ว่าผมไม่รู้ว่า TRD เนี่ยมันเขาจะออกรุ่นที่2มาหรือเปล่าช่วงนี้เพราะว่ากลัวว่าพอผมไปซื้อรุ่น1ใช่มั้ยรุ่นในที่ปรับปรุงใหม่มันออกมาแล้วก็เหมือนกับที่ผมซื้อคราวก่อนเนี่ยผมซื้อได้ไป3เดือนศูนย์ไม่บอก ผมถามเขาบอกว่าไม่ออกซื้อไป3เดือนหลังจากนั้นออกตากลมไอ้ไฟท้ายกลมมาเลยเท่าที่ผมรู้นะครับ Levo จะมีการปรับสเปคแล้วก็อาจจะมีการปรับคือในโชว์รูมบางทีเราเห็นภาพมาแล้วคือมีชุดแต่งพิเศษมาแล้วนะครับสำหรับตัวหน้าพิเศษแต่ว่าที่ผมรู้เท่าที่ผมรู้ตัวเลขมาก็คือน่าจะเดือนประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยครับเดือน7เนี่ยฮะเดือน7ก็มีการปรับแต่ว่าตัว Fortuner ที่มันเป็น TRD เนี่ยมันมีปรับมาทีนึงแล้วเมื่อตอนต้นปีครับผมปรับมาแล้วนะครับครับFortuner มีการปรับก็คือภายในดีภายในแล้วก็ใส่นิดหลังใช่ปรับสเปคมาแล้วแต่ Levo เองเนี่ยนะครับอีกเนี่ยครับอีกไม่นานแต่ผมได้ข่าวมานะตัว Levo นะฮะเปลี่ยนแค่กระจกมองข้างอ๋อครับผมเป็นสีดำครับแต่ว่าผมไปเห็นอยู่ที่พม่ามันก็อย่างนี้เลยแต่เรื่องออปชันปีกย่อยเนี่ยอาจจะมีการเสริมเพิ่มอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องเช็คดูแต่ว่า Fortuner ไม่น่าเพิ่งจะปรับมานะครับแต่ TRD นี่คงไม่ปรับใช่มั้ยถ้าไม่ปรับเนี่ยผมจะเอาคันนี้เนี่ยไปเทิร์นนะครับแล้วก็ออกตัว TRD ที่รุ่นที่เป็นดีดออกมาแต่ผมกลัวว่าตัวไมเนอร์เนี่ยไอตัวที่ว่าเขาจะปรับใหม่เนี่ยกลัวจะมันรวม TRD ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ครับอ๋อก็ยังแต่งั้นผมก็ออกได้เนาะได้คือถ้าชวนเนี่ยจะมีการปรับของทุกค่ายเนี่ยประมาณเดือน7มิถุนากรกฎาคมสิงหา3เดือนเนี่ยครับอ๋อมิถุนากรกฎาคมสิงหา3เดือนเนี่ยเป็น3เดือนที่มีการปรับแต่ว่า Fortuner มันเพิ่งจะปรับมานะพี่เอกคือปรับไม่นานนี้เองนะคืออย่างงี้ครับหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับแต่ออปชั่นเนี่ยอาจจะมีการใส่เพิ่มนะครับในใช่ๆผมกลัวนั่นน่ะครับนะฮะเท่าที่ผมนั่งนะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมนั่งมาจากเชียงรายเข้าไปสนามบินเนี่ยรถเพื่อนผมอะแอร์เราทั้งหมดมีหมดเลยไฟมีหมดเลยลำโพงก็มีหมดเลยผมว่ายากอะภายในก็ไม่น่าปรับล้อก็ขอบ20อยู่แล้วดิสก็เป็นดิสหลังคงยังไม่ปรับอะครับในส่วนตัวของผมนะอ๋อครับผมครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าผมจะซื้อเนี่ยผมจะซื้อตัวธรรมดาหรือว่าตัว TRD ดีครับขออีกข้อหนึ่งครับ TRD เนี่ยเขาจะออกแบบสปริงกับตัวโช๊คให้มันมีความแข็งขึ้นนิดนึงครับเพื่อที่จะรองรับการไลฟ์สไตล์การขับรถเร็วนะครับล้อขอบ20เนี่ยก็ไม่แตกต่างกับขอบ18ที่ให้มาผมคิดว่าล้อขอบ20ที่เขาให้มาเนี่ยหน้ายางเนี่ยไม่ใช่หน้ายางความสูงของตัวยางเนี่ยมันล้อขอบ20มันจะมีความสูงน้อยกว่าขอบ18เพราะฉะนั้นเวลาวิ่งความเร็วสูงๆเนี่ยยางตัวมันเองจะไม่ดิ้นครับครับผมคือทั้งงบประมาณไม่ใช่อุปสรรคนะครับ TRD ถือว่าเป็นรุ่นที่สมบูรณ์ครับเพราะมีทั้งดิ้นมีทั้งอะไรตอบโจทย์เลยครับ TRD มาตลอดครับงั้นก็รบกวนเท่านี้นะครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกกันก่อนครับผมครับสวัสดีครับ